ไปส่งให้หมดพอกันทีไม่เคยไปเลยจนคนเดียวคนนี้ต้องไปหมดกันทีพระดำรัสที่มีนัยยะความชอกช้ำพระทัยและประชดประชันในพระชะตาชีวิตของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อครั้งเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์พระราชธิดาองค์สุดท้ายที่สิ้นพระชนก่อนหน้านี้สมเด็จไม่เคยเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงพระศพพระราชโอรสธิดาพระองค์ใดเลยตามคติโบราณที่ว่าห้ามบิดามารดาเผาศพบุตรมิฉะนั้นจะต้องเผาอีก